สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับ Dragon Ball ทั้งหลายก็สำหรับช่วงนี้นะครับก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับที่ว่าคลิปเนี่ยก็ไม่ได้ลงแบบทีๆนะครับเหมือนในช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากว่าผมเนี่ยก็ค่อนข้างยุ่งนะครับถ้าใครติดตามใน Facebook Fanpage ผมหรือว่า Facebook ส่วนตัวนะครับก็น่าจะรู้นะฮะว่าผมยุ่งเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับก็ต้องขออภัยจริงๆแล้วกันนะครับแต่แน่นอนล่ะครับว่าผมนะฮะจะไม่ทิ้งนะครับหมู่มวลประชาชนแน่นอนนะครับที่ชอบแล้วก็ติดตามดราก้อนบอลนะครับก็ถึงแม้ว่ามันจะยุ่งแค่ไหนนะครับก็พยายามที่จะหาข้อมูลใหม่ๆข้อมูลดีๆนะครับเผื่อใครบางคนไม่ทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยจะได้ทราบนะฮะแล้วก็นำไปขิงกับเพื่อนเลยแหละครับก็บอกเขาแหละครับว่าเอ้ยฉันรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะก็สามารถนำไปขิงนะครับแล้วก็เอามาเป็นข้อมูลส่วนตัวนะครับสำหรับคนที่ติดตามดราก้อนบอลแล้วเนี่ยจะได้ดูดราก้อนบอลเนี่ยได้สนุกขึ้นนะครับก็โอเคโม้ไว้เยอะเลยงั้นเดี๋ยวเรามาเข้าประเด็นของเรากันดีกว่านะครับผมเชื่อแหละครับว่าตัวละครดราก้อนบอลเลยเนี่ยมันมีมากมายหลายตัวมากเลยใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนแหละว่าแต่ละคนก็ชื่นชอบตัวละครที่แตกต่างกันไปแต่ถ้าพูดถึงตัวละครที่พิเศษใส่ไข่นานๆมาทีค่าตัวโคตรละแพงเลยเนี่ยเพราะกว่าพี่แกจะออกมาแต่ละครั้งเนี่ยทุกคนนะครับต้องเรียกได้ว่าลุ้นจนเหงื่อแทบแตกก็ไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกก็คือเฮียเบจิโต้นั่นแหละฮะซึ่งแน่นอนแหละว่าเบจิโต้เนี่ยนานๆจะออกมาทีนึงเลยเนี่ยจึงทำให้นะครับหลายคนเนี่ยก็เฝ้าลุ้นเฝ้ารอนะครับว่าพี่แกจะมาตอนไหนอีกเนาะซึ่งแน่นอนแหละว่ามันก็ไม่มีกำหนดจริงๆเลยนะถึงการมาของพี่แกในครั้งต่อๆไปแต่หลายคนนะครับไม่ทราบเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการฟิวชั่นกันระหว่างโกคูกับเบจิต้าในภาคจอมมารบูณตอนแรกเลยเนี่ยอาจารย์ทูเรียม่านะฮะไม่ได้คิดหรือว่ามีไอเดียนะครับที่จะให้โกคูกับเบจิต้าฟิวชั่นกันโดยใช้โปตอล่านะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยอาจารย์ทูเรียม่านะครับมีไอเดียให้โกคูกับเบจิต้าเนี่ยฟิวชั่นกันนั่นแหละครับแต่ว่าเป็นการฟิวชั่นกันเหมือนกับที่โกเทนครูสฟิวชั่นกันนะครับซึ่งตอนแรกเลยเนี่ยก็วางไอเดียไว้ตรงนั้นแต่แน่นอนแหละครับว่าณขณะนั้นเองเนี่ยก็มีนะครับการวางแผนทำเกี่ยวกับ Dragon Ball Movie นะครับซึ่งถ้าใครจำกันได้นะครับก็เป็นภาคฟิวชั่นรีบอร์นซึ่งแน่นอนแหละว่าถ้าใครติดตาม Dragon Ball มาอย่างละเอียดหรือยาวนานนะครับจะทราบว่า Movie Dragon Ball ก่อนหน้านี้ทั้งหมดเลยเนี่ยอาจารย์ทูเรียม่านะครับไม่ได้มีส่วนนะครับในการออกแบบนะครับเกี่ยวกับเนื้อเรื่องเลยนะครับก็จะมีการออกแบบตัวละครบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ในส่วนของเนื้อเรื่องนะครับในการไปทำเนี่ยอาจารย์แกไม่ได้เป็นคนออกแบบเลยซึ่งแน่นอนแล้วว่าทีมงานมูฟวี่นะครับเขาก็ได้ไอเดียนะครับจากการที่เห็นอาจารย์ทูเรียม่าเนี่ยก็คือแต่งมังงะดราก้อนบอลก็คือเอาโกเทนกับทรังฟิวชั่นกันนะครับเป็นโกเทนครูซซึ่งแน่นอนแล้วครับว่าหลายคนเนี่ยก็ต้องอยากเห็นนะครับคู่รักกันระหว่างโกคูกับเบจิต้ารักกันจริงเปล่าวะสองคนเนี่ยก็คือมาฟิวชั่นกันนะครับซึ่งทางทีมงานก็เลยทำการนะครับฟิวชั่นกันเหมือนกับที่โกเทนครูซฟิวชั่นนะครับจึงกลายเป็นโกจิต้าอย่างที่เราเห็นนะครับในมูฟวี่ภาคฟิวชั่นรีบอร์นซึ่งแน่นอนแล้วว่าอาจารย์ทูเรียม่าก็ได้พูดคำเดียวแหละครับว่าชีหายแล้วชีหายแล้วว่าจะทำยังไงดีเนี่ย ลืมไปอาจารย์แกเป็นคนญี่ปุ่นช่างมันละกันก็เป็นอันว่าเนี่ยอาจารย์แกเนี่ยก็ไม่อยากจะซ้ำรอยนะครับกับทีมงานมูฟวี่นะครับในการที่จะทำนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะไม่ตื่นเต้นนะฮะสำหรับผู้ชมเลยเนี่ยอาจารย์แกก็เลยทำการปรับเปลี่ยนเลยนะครับเพราะว่าในขณะนั้นเลยเนี่ยอาจารย์แกเนี่ยก็ทำยังไงดีก็คิดแล้วคิดอีกนะครับก็คิดไม่ออกนะครับแต่ในขณะที่แกเนี่ยกำลังวาดนะครับตาหูของไคโอชินนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าณขณะนั้นเลยเนี่ยก็เป็นช่วงนะครับที่แกเนี่ยกำลังวาดกางหูไคโอชินค่อนข้างที่จะบ่อยๆนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าอาจารย์แกก็มองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังมองตะแคงข้างมองตะแคงซ้ายนะครับก็คิดว่าไอ้ตุ้มหูไคโอชินเลยเนี่ยหรือต่างหูไตโอชินเลยเนี่ยน่าจะใช้ได้แหละสำหรับการเป็นอุปกรณ์ในการฟิวชั่นกันระหว่างโกคูกับเบจิต้าซึ่งแน่นอนแหละว่าเรื่องราวนี้นะครับถูกเปิดเผยนะครับในหนังสือไดเซนจูเล่มที่6นะครับทางทีมงานก็เลยถามต่ออย่างตรงประเด็นเลยแหละครับว่าสรุปแล้วเนี่ยไอ้ต่างหูเนี่ยของไคโอชินเลยเนี่ยตั้งใจวาดมันมาเนี่ยให้เป็นเครื่องมือในการฟิวชั่นกันระหว่างโกคูกับเบจิต้าก่อนหน้านี้เนี่ยจริงหรือเปล่าโดยอาจารย์ทูเรียม่านะครับแกก็ตอบแบบไม่กักไม่ห่วงหล่อเลยแหละครับว่าก็จริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมก็วาดมันมาเนี่ยเป็นอุปกรณ์ใส่เป็นเครื่องประดับเพื่อความสวยงามเท่านั้นแหละแต่เมื่อมูฟวี่ดราก้อนบอลเนี่ยดันตัดหน้าผมนะฮะเอาโกคูกับเบจิต้าเนี่ยฟิวชั่นกันเป็นโกจิต้าไปก่อนแล้วผมก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับอยู่ๆเลยเนี่ยผมก็นึกขึ้นมาได้เลยครับว่าไอ้ต่างหูนี่แหละมันจะเป็นสิ่งที่กู้วิกฤตของผมและผมก็คิดว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยมันก็น่าใช้ได้อยู่นะจึงทำการทำให้ต่างหูของไคโอชินเนี่ยเป็นอุปกรณ์รวมร่างกันระหว่างโกคูกับเบจิต้านะครับเป็นเบจิโต้อย่างที่เราเห็นอย่างทุกวันนี้นะครับซึ่งอาจารย์แกนะครับก็เสริมเติมมาอีกนิดนึงแหละครับว่าผมเนี่ยข้ามผ่านวิกฤตร้ายๆแบบนี้เนี่ยมาโดยตลอดเลยฮะ
ทุกครั้งเนี่ยที่ผมรู้สึกว่าผมไม่มีไอเดียถูกต้อนให้จมมุมแต่ละครั้งเลยเนี่ยผมก็รู้สึกได้เลยแหละครับว่าสมองของผมเนี่ยมันโคตรจะเครียดเลยแต่ความเครียดนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งดีๆเหมือนกันนะทำให้ผมเนี่ยมีไอเดียเนี่ยผุดขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งอาจารย์ทุยามาเนี่ยแกก็ต่ออีกแล้วครับว่าแล้วผมเนี่ยก็เก่งเรื่องการจับสิ่งต่างๆเนี่ยมารวมร่างกันเนี่ยให้มันกลายเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยจนทุกคนเนี่ยต้องตะลึงกับสิ่งที่ผมทำแน่นอนก็เรียกได้ว่าอาจารย์แกนะครับก็ตอบอย่างชายชาตินักรบนะครับอย่างโคตระภาคภูมิใจเลยแหละครับกับสิ่งที่แกเนี่ยสามารถแท้นะครับเรียกได้ว่าสีข้างแกเนี่ยแดงไปหมดนะครับนึกว่าหมูแดงเนี่ยอยู่ตรงแขนพี่แกเลยนะเพราะว่าอาจารย์แกเลยเนี่ยก็จับสิ่งต่างๆนะครับมารวบรวมไว้นะครับก็เรียกได้ว่าถึงแม้หลายคนจะบอกว่าโอ้ยอาจารย์โคตรแถเลยแต่ก็ต้องยอมรับแหละครับว่าไอเดียในการใช้ตุ้มหูนะครับของเหล่าไคโอชินเลยเนี่ยมาฟิวชั่นกันรวมร่างกันนะครับจนสามารถกลายเป็นเบจิโต้ได้เลยเนี่ยก็ถือว่าเป็นไอเดียที่โคตรแจ่มเลยนะครับเพราะแน่นอนแหละว่าเบจิโต้ณปัจจุบันเลยเนี่ยต้องเรียกได้ว่าเป็นตัวในตำนานนะครับที่หลายคนยังรู้สึกประทับใจเลยครับถึงความเท่ของพี่แกนะครับแล้วก็ที่มาของการฟิวชั่นเลยเนี่ยมันก็ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเป็นอุปกรณ์ของเทพเนี่ยที่ส่งต่อฮะให้กับมนุษย์ได้ใช้ต่อนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่ามันก็อยู่ที่แล้วแต่มุมมองแล้วกันบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ผมไม่ชอบอาจารย์เลยทำไมอาจารย์ต้องแท็ดทะเลแท็ดแถแบบนี้ด้วยแต่อีกบางมุมมองก็อาจจะคิดว่าโอเคอาจารย์แท็ดทะเลแท็ดแถก็จริงแต่ในเมื่อเนื้อเรื่องมันทำมาได้โฟลว์ทำมาได้สนุกผมก็โอเคเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งแน่นอนแหละครับว่าอันนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นเหตุการณ์แถครั้งแรกของอาจารย์ทรูเอียมานะครับเพราะอย่างที่เราทราบกันดีแหละครับว่าการ์ตูนดราก้อนบอลนะครับไม่ได้มีเส้นเรื่องที่วางไว้ตั้งแต่ตอนแรกถึงตอนจบนะครับซึ่งหลายเรื่องนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าการแข่งขันนะครับเกี่ยวกับการทำมังงะดราก้อนบอลในญี่ปุ่นเนี่ยมันโคตรจะสูงเลยนะครับทุกคนไม่มีทางรู้หรอกครับว่าการ์ตูนที่ตัวเองทำตอนเนี้ยมันฮิตอนาคตมันจะไม่ฮิตหรือเปล่าและถ้าไม่ฮิตเลยเนี่ยการ์ตูนพวกนี้เนี่ยมันก็จะต้องนะถูกเอาออกไปนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าแผนที่ทำไว้ตอนแรกเนี่ยก็จะถูกยุบถูกจบโปรเจกต์นั้นไปนะครับเขาก็จึงทำการนะครับปรับเปลี่ยนนะครับให้มันสนุกยิ่งขึ้นนะครับซึ่งนี่แหละครับก็เป็นหนึ่งนะครับที่อาจารย์ทูยาม่านะครับทำการปรับเปลี่ยนจากไอเดียที่เขารู้สึกตันมากๆเลยเพราะว่าโดนมูฟวี่เนี่ยตัดหน้าแย่งชิงนะครับในการทำโกจิต้าไปก่อนซึ่งแน่นอนแหละครับว่าถ้าไม่มีเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับทุกวันนี้เนี่ยเราก็คงจะไม่ได้เห็นนะครับเป็นเบจิโต้ในการฟิวชั่นในอีกรูปแบบนะครับเราคงจะเห็นเป็นแค่โกจิต้านะครับในการฟิวชั่นเพียงแค่รูปแบบนั้นรูปแบบเดียวเรียกได้ว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสจริงๆเลยนะสำหรับอาจารย์ทรูเอียม่าก็สำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปแนวนี้นะครับแบบประมาณแบบว่าไปเอาข้อมูลเจาะลึกนะครับเกี่ยวกับอาจารย์ทรูเอียม่าเนี่ยเรื่องการแท็กและแท้ของอาจารย์แกเลยเนี่ยก็คอมเมนต์มาละกันกดไลค์มาละกันนะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันแหละครับว่าหลายท่านเนี่ยชอบคลิปแนวนี้หรือเปล่าจะได้แบบว่าหาไม้ท่านดูเนี่ยอย่างบ่อยๆนะครับสำหรับคลิปแนวนี้และสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้มากๆเลยผมก็ชอบมากเลยพี่ฝากไว้แล้วกันนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณแล้วก็ Facebook Fanpage ผมนะครับสามารถไปรีเควสได้เลยว่าอยากจะดูเรื่องนู้นนะเรื่องนี้นะขอเป็นเรื่องที่มันสามารถทำได้จริงๆเลยนะไอเรื่องบางเรื่องเนี่ยที่มันไม่สามารถทำไม่ได้เนี่ยผมก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับแต่ก็จะพยายามคัดกรองและไปหาข้อมูลมาก่อนนะครับแล้วจะมาทำให้ทุกคนดูนะครับอย่างทุกวันนี้เลยและสำหรับใครที่ชอบสินค้าเกี่ยวกับดราก้อนบอลนะครับฟิกเกอร์โมเดลสวยๆนะครับเกี่ยวกับดราก้อนบอลเลยเน้นๆว่าดราก้อนบอลนะครับก็ไปกดติดตามแฟนเพจผม Over Review Dragon Ball นะครับเรียกได้ว่ามีของสวยๆงามเต็มไปหมดเลยสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ